สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมมีเรื่องที่คนยังไม่ค่อยทราบว่าในสมัยที่ยังมาประทับอยู่ที่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ประทับอย่างถาวรอยู่ที่โลซานเมื่อมาประทับที่นี่แล้วทางคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสถก็ได้รวบรวมการจัดปั้นหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ที่เสด็จไปยังนอร์ทเคปนอร์เวย์ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อจ่อปรอไว้ที่ก้อนหินบนนอร์ทเคปนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2450เป็นเวลาตั้ง100ปีมาแล้วนะครับในตอนนั้นทางคุณหมอปราเสริฐนั้นได้นำเสด็จไปโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นผู้ทรงอัญเชิญพระบรมรูปปั้นหล่อฉลองพระองค์ในวันที่เสด็จนอร์ทเคปไปมอบให้แก่ทางการของนอร์เวย์หลังจากนั้นมาทางการนอร์เวย์ก็ได้สร้างอาคารคลุมหินที่ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อจปร.เอาไว้และก็ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จะมีห้องจัดแสดงในวันที่รัชกาลที่5เสด็จนอร์ทเคปเป็นห้องนิทรรศการที่คนไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคปจะได้ชมกันผมได้ตามเสด็จไปในวันนั้นและก็ได้ไปที่นอร์ทเคปอีกหลายครั้งด้วยกันทุกครั้งที่ไปก็ Rheinisch Travel ก็เป็นผู้จัด Regency Travel ของคุณสมศรีรัตพิพัฒน์เป็นผู้จัดก็ไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นั่นในระยะหลังพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยเมื่อประมาณสักราวๆ 3-4 ปีมานี้ก็ทำให้ผู้ที่ไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้เห็นนิทรรศการเหมือนกับได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนอร์ทเคปเมื่อ100ปีก่อนผมก็กำลังจะชวนคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสถมาเล่าถึงเรื่องถวายการรับใช้ในการที่เชิญเสด็จไปที่โน่นไปที่นี่หลายต่อหลายแห่งเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคุณหมอประเสริฐนั้นเป็นผู้ที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดในปัจจุบันมากที่สุดเลยทีเดียวครับเพราะคุณหมอมีเครื่องบินของตัวเองบริษัทบางกอกแอร์เวย์ก็ใช้เครื่องบินเป็นพระราชพาหนะไปทอดกฐิน7วัดบ้างทอดกฐิน9วัดที่ต่างประเทศไปเมืองกุ้ยหลินอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทุกครั้งผมก็ได้ตามเสด็จไปทุกครั้งเลยทีเดียวก็จะเอาเรื่องราวต่างๆนานานั้นมาเล่าสู่กันฟังหลังจากผมไปออกอากาศทางคุณพระช่วยและช่อง11มาแล้วนะครับก็ต้องคอยชมกันนั่นก็เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบเพราะว่าตอนที่ผมไปเผาศพคุณ
แม่ของคุณประทีปเอเจนต์อิซูซุจังหวัดชัยนาทเมื่อ2วันมานี้มีผู้ได้ชมรายการเมื่อวันศุกร์ที่4มกราคมทุ่มหนึ่งทางช่อง5สนามเป้าอยากจะเห็นอีกเพราะบางคนไม่รู้มาก่อนว่ามีก็ได้ไปดูช่วงท้ายๆก็อยากจะได้เห็นตลอดแต่ในเมื่อทางช่อง5ยังไม่มีเวลาที่จะนำมาเอามาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งทางช่อง9รายการคุณพระช่วยทางช่อง11เขาก็ดำเนินรายการโดยเชิญผมไปอีกครั้งหนึ่งก็คอยชมกันก็แล้วกันนะครับถ้าช่อง11ก็เวลาเข้าใจว่า2ทุ่ม2ทุ่มของวันศุกร์ที่11ที่จะถึงนี้ส่วนรายการคุณพระช่วยทางช่อง9นั้นอังคาร15ครับอังคาร15เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะได้ทราบถึงว่าพระราชกิริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านทรงมีพระกรุณาต่อผมอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของความประทับใจและความรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนี้อยู่ในจิตใจไม่มีวันจะลืมเลือนไปเลยมีคนได้ฟังวันที่สมเด็จหญิงท่านสิ้นพระชนวันนั้นเป็นวันที่ผมที่ไม่มีความสบายใจเลยทั้งที่รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องได้รับข่าวแต่ความที่ใกล้ชิดกันเนี่ยไม่ได้อาจเอื้อมไปบอกว่าเป็นสายเลือดที่ใกล้ชิดกันแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นครับเราไม่อาจเอื้อมที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นพระญาติเพราะว่าตามธรรมเนียมของในราชวงศ์ถ้าญาติของเรามีพระอิสริยยศสูงขึ้นขนาดเป็นเจ้าฟ้าแล้วถ้าไม่ใช่สายตรงพี่น้องท้องเดียวกันเราจะไม่นับญาติเราจะถือตัวว่าเราเป็นข้าราชบริพารหรือสั้นๆว่าข้าในพระองค์เป็นข้าในพระองค์สมเด็จหญิงก็เช่นเดียวกันเราไม่เคยอาจเอื้อมที่จะไปนับญาติในสมัยเล็กๆตั้งแต่รัชกาลที่8ยังไม่เสวยราชเจ้านาย3พระองค์เราก็เรียกขานพระนามว่าพระองค์หญิงคือสมเด็จหญิงพระองค์ชายคือรัชกาลที่8พระองค์เล็กคือรัชกาลที่9สำหรับผมก็คือไอ้หมึกซึ่งเป็นเบ้รับใช้อยู่ตั้งแต่จำความได้มาจนกระทั่งเสด็จสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2476ก็ขาดขั้นตอนไปได้เฝ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2481ตอนเสด็จนิวัตพระนครมาเฝ้าสมเด็จพระพรรณวสาอัยยิกาเจ้าตอนนั้นก็ได้เฝ้าเล็กน้อยเพราะว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงโปรดในการเล่นประทัดจุดประทัดแล้วก็โยนใส่อย่างนี้เป็นต้นก็สนุกสนานกันตามภาษาในตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่
แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดเมื่อตอนที่ทรงรับพระราชอาคันตุกะเป็นการส่วนพระองค์ตอนนี้แหละครับได้ถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวอย่างใกล้ชิดทางด้านอาหารทางด้านบันเทิงจนกระทั่งครั้งสุดท้ายปี2515ได้รับเสด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ภูพิงในตอนนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือก็ฟ้อนเทียนผมนั่งพระเพียบอยู่ข้างหน้าพระพักแล้วก็ร้องเพลงลาวดวงเดือนนั่นก็เป็นเรื่องที่ถวายการรับซ้ายมาจำได้ว่าแต่งทักซิโดแล้วก็นั่งพระเพียบร้องเพลงเนี่ยมันร้องไม่ออกต้องหมอบกราบแล้วก็คลานออกไปถอดผ้าคาดส่งให้คุณชูพาดชูโตแล้วก็กลับมาคุณชูพาดก็บอกว่ามึงไม่ครบเครื่องเลยแล้วบอกถ้าครบเครื่องกูก็ร้องไม่ได้มันคำนั่งอย่างเงี้ยไม่เคยนั่งร้องผลสุดท้ายก็ร้องถวายจนเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเมื่อตอนที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเสด็จมาเยือนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสร่วมโต๊ะเสวยก็นั่งติดกับท่านก็ได้เล่ากันถึงเรื่องเสด็จไปภูพิงเมื่อครั้งกันนั้นดร.จิรายุนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็บอกว่าพี่หมึกไปพูดอะไรล่ะครับเห็นควีนท่านลำป้อเลยบอกก็คุยกันถึงเรื่องทอดพระเนตรฟ้อนเล็บในครั้งนั้นท่านก็เลยรำลึกถึงความหลังก็เลยนั่นก็นับว่าเป็นโชคที่ผมได้ถวายการรับใช้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธด้วยในครั้งนั้นรวมถึงเจ้านายทุกๆพระองค์ที่เป็นพระราชอาคันตุกะเรื่องนี้หลายเรื่องครับที่ได้ถวายการเล็บใช้เจ้านายทั้งไทยและต่างประเทศก็ยังเก็บอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดไปครับก็คอยชมเอาก็แล้วกันนะครับผู้ที่บอกมาว่าให้ผมไปบอกช่อง5ให้เอามาออกใหม่ผมไม่มีอำนาจวาสนาอะไรที่จะไปบอกช่อง5เขาหรอกเขาบอกให้ไปออกเราก็ออกคราวนี้คนที่ได้ดูไม่จบก็อยากจะดูแต่ก็ไม่เป็นไรถึงทางช่อง5ไม่ได้นำเอาเทปมาออกอีกครั้งก็คอยชมทางช่อง9ในวันอังคารที่15รายการคุณพระช่วยของเวิร์คพอยต์เขาแล้วก็ในวันศุกร์ที่11ที่จะถึงนี่นะครับทางช่อง11ออกอากาศเช่นเดียวกัน2ทุ่มครับ2ทุ่มเป็นรายการสัมภาษณ์สดๆครับท่านก็ท่านที่คอยชมอีกครั้งหนึ่งก็กรุณาคอยชมตามรายการที่ผมบอกว่าช่องไหนรายการอะไรท่านก็จะได้ชมสมปรารถนาครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้วุ้นมะพร้าวของเมืองกาญจากท่าม่วงคือวุ้นวิมลซึ่งสองสามีภรรยาทำวุ้นมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะครับคือคุณกีรติวงวิริยางกูลกับคุณวิมลวันวงวิริยางกูลทำวุ้นวิมลตั้งนานมาแล้วแล้วก็มีผู้กองยอดรักของผมคนหนึ่งอยู่ที่ช่อง5ก็เป็นญาติกันก็ทำเรื่องนี้นะครับเรื่องวุ้นเนี่ยจนกระทั่ง
เป็นเชลชวนชิมเป็นเชลชวนชิมขายดิบขายดีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขายอยู่ที่ท่าม่วงเมืองกาญเมื่อวานก็เอากระเช้ามีวุ้นเอามาสวัสดีปีใหม่ก็ขอบพระคุณนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปเมืองกาญมาเลยทั้งที่ผมคิดถึงพลโทรวมศักดิ์คิดถึงคุณหมอพยงอยู่เสมอเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปเมืองกาญก็ได้ทราบข่าวมาว่าสุขภาพของคุณหมอพยงก็ไม่สู้จะแข็งแรงนักแต่ก็ยังพอไปไหนมาไหนได้ส่วนพลโทรวมศักดิ์นั้นก็ยังเสียงดังฟังชัดก็ร่วงโรยไปตามสังขารตามกาลเวลาเวลาที่เราจะพบกันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีผมก็พอมีเวลาว่างก็จะหาเวลาที่ไปพบเพื่อนเก่าๆรั้งยังสดใสกระชุ่มกระชวยอยู่ก็เป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าคนอายุมากผมหลีกเลี่ยงใช้คำว่าคนแก่เพราะว่าผมมีเพื่อนคนนะคุณสะอาดอยู่กระทรวงการคลังคุณสะอาดนั้นเกลียดคำว่าคนแก่พอผมออกวิทยุบอกว่าเราก็แก่เท่าเขาก็จะโทรศัพท์มาทันทีว่าอย่าให้ได้ยินอีกถ้าได้ยินเองพูดว่าคนแก่จะตามไปเหยียบที่หน้าหัวกระไดบ้านผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคนสูงอายุแต่บางทีมันก็หลุดเป็นคำว่าคนแก่ตอนนี้คุณสะอาดถึงแก่กรรมไปแล้วไม่มีใครมาเหยียบที่หัวกระไดบ้านตอนที่ผมใช้คำว่าคนแก่ก็มันแก่จะไปบอกว่าหนุ่มได้ยังไงสูงอายุนั่นมันเป็นคำสับแสงทางราชการอย่างที่เมืองนอกเขาเรียกว่า senior citizen หมายความว่าคนที่มีอาวุโสสูงเป็นคำที่ปลอบใจคนแก่ทั้งหลายว่าเป็นซีเนียร์มีซีเนียริตี้สูงของเราก็เหมือนกันใช้คำว่าคนสูงอายุแทนคำว่าคนชราซึ่งมันฟังแล้วใจมันห่อเหี่ยวนึกถึงคำพระว่าชรามรณีนะเพราะความชราเป็นที่สุดแห่งความตายก็ผมก็ใช้ว่าคนเฒ่าแล้วกันนะฮะคนเฒ่าคนเฒ่าเฉพาะที่เราพบปะกันเนี่ยก็น้อยตัวลงไปทุกทีไต่ถามถึงคนโน้นก็ไม่ไหวไต่ถามถึงคนนี้ก็บอกว่าเออชักจะพูดซ้ำแล้วก็เข้าทำนองกับเรื่องของความหลังเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ได้คือคนแก่นั้นชอบของขมนะชมสาวๆดูไม่ได้ดูด้วยสายตาที่จะมองเห็นเขาเป็นเรียกว่าทางด้านชู้สาวแต่ประการใดแต่มองดูความเติบโตของหนุ่มๆสาวๆด้วยความชื่นชมเรียกว่าชมสาวๆอีกอันหนึ่งเล่าความหลังนี้ผมก็ปฏิบัติอยู่ทุกเช้าเป็นเรื่องเล่าความหลังใครมีเรื่องมีราวอะไรที่อยากจะรู้ถามมาถ้าผมรู้ผมก็เล่าต่อแล้วก็มีความหลังเก่าๆซึ่งคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงจะเป็นนักค้นคว้าก็จะค้นคว้าจากเอกสารไม่ได้ฟังคำบอกเล่าจากปู่ย่าตายายครอบครัวนอกจากคนที่จะอยู่ใกล้ชิดกับวงการจริงๆเพราะฉะนั้นถึง มีความผิดพลาดอยู่เสมอเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากความรู้หรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าไม่มีประสบการณ์นั่นเอง
อย่างเมื่อ 2-3 วันนี้ผมก็ได้เรียนให้ผู้ที่เขียนถึงเรื่องวังกลางทุ่งของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤทธิ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกโดยท่านผู้เขียนท่านบอกว่าวังกลางทุ่งนั้นคือตึกอักษรศาสตร์ตึกวิทยาศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมันไม่ใช่ครับวังกลางทุ่งนั้นเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤทธิ์ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงสร้างถวายอยู่ในบริเวณสนามสุพัชลาไซหลังสนาคมนักเรียนเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นยิมเนเซียมในปัจจุบันนี้แล้วนะครับตึกพระตำหนักนั้นมีหออยู่ด้านหนึ่งเรียนแบบมาจากพระราชวังวินเซอร์ที่เมืองอังกฤษชาวบ้านมองเห็นพระตำหนักที่มีหอก็เลยเรียกขานกันว่าวังที่มีหอหรือเรียกสั้นๆว่าหอวังโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีกำเนิดที่พระตำหนักที่เป็นหอแห่งนี้โดยนักเรียนย้ายมาจากวัดหัวลำโพงมาเรียนที่พระตำหนักซึ่งในตอนหลังจากที่เสด็จที่วังคดแล้ววังนี้ก็เป็นตึกร้างทางราชการก็ใช้มาโดยตลอดพอมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยใช้ให้เป็นโรงเรียนหอวังโดยใช้ชื่อตำหนักเนี่ยหอวังพอพักอยู่ได้พักหนึ่ง2480จอมพลป.พิบูลสงครามต้องการจะสร้างสนามกีฬาแห่งชาติก็ขอใช้พื้นที่ของจุฬาซึ่งได้รับพระราชทานไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6บอกว่าจะกันพื้นที่ที่เป็นบริเวณหอวังบริเวณวังของเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤทธิ์ไปจนกระทั่งถึงถนนบรรทัดทองให้เป็นสนามกีฬาแห่งชาติก็เริ่มสร้างในตอนนั้นผมได้เห็นการหล่อกำแพงมาโดยตลอดเพราะว่าผมพักอยู่ที่วังสะปทุมรถรางสายประตูน้ำยศเสต้องผ่านหน้าวังผ่านสี่แยกสะปทุมผมก็จะเห็นการหล่อกำแพงมาตั้งแต่ปี2481เรื่อยมาเลยทีเดียวแล้วก็ได้รื้อพระตำหนักลงกลายเป็นยิมเนเซียมในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งค้นคว้าไม่ได้มีใครเล่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเอาแต่เอกสารส่วนความเป็นจริงนั้นมันไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีใครเล่าให้ฟังคนที่จะเล่าก็แก่เท่าเหลาเย่กันไปหมดก็ประกอบกับไม่ใช่เป็นคนแถวนี้บังเอิญก็มีผมเป็นคนเดียวที่ได้เรียนหนังสือของโรงเรียนหอวังอยู่ด้วยจึงได้ทราบถึงเรื่องต้นต่อมาโดยตลอดเพราะว่าสมเด็จปู่ของผมท่านก็เป็นน้าแท้ๆของเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤทธิ์น้าก็มีวังอยู่เยื้องกับพระตำหนักหอวังซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนช่างกลปทุมวันไปแล้วเพราะว่าโดนรัฐบาลริบในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
ในตอนนั้นมีเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการเรียกว่ามีการริบราชบาทมีอะไรต่างๆนานาตามประสาซึ่งก็เป็นจุดด่างในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีการจับกุมเจ้านายชั้นสูงอย่างเช่นสมเด็จกรมพิยาชัยนาทเอาไปขังคุกถอดยศลงไปเป็นนักโทษชายรังสิตในตอนนั้นบ้านเมืองของเราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้าซึ่งมีจำนวนน้อยและฝ่ายชนะไหนเข้าด้วยช่วยกระพือคือฝ่ายเกลียดเจ้าเมื่อนายใหม่เกลียดเจ้าเราก็เกลียดไปด้วยทั้งที่เคยได้รับการชุบเลี้ยงมาก็ลืมข้าวแดงแกงร้อนนั่นก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องไปแอบอิงผู้มีให้คุณให้โทษเราไม่ว่ากันครับนั่นก็เป็นเรื่องของความหลังซึ่งนานๆจะเล่าสู่กันฟังสักทีหนึ่งเรื่องของความหลังนั้นมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสำหรับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเถลิงอำนาจตั้งแต่ปี2481ก็ได้สร้างความเจริญทางด้านการคมนาคมสร้างถนนจากสนามเป้าไปยังดอนเมืองจากดอนเมืองก็ตัดถนนไปยังสระบุรีจากสระบุรีตัดไปที่ภูแคแล้วก็ตัดตรงไปผ่านพระพุทธบาทไปยังลพบุรีเป็นถนนพหลโยธินสายแรกป.อินทรปาลิตได้เขียนเอาไว้ในหนังสือสามเกลอพลนิกรกิมวนกล่าวถึงการไปเที่ยวตามถนนสายใหม่ไปลพบุรีซึ่งเป็นเมืองทหารในตอนนั้นเขาขับรถไปตามถนนทางลูกรังไปโดนช้างป่าไล่แถวๆภูแคซึ่งคนรุ่นหลังจะนึกไม่ออกว่าแถวพระพุทธบาทนี้มีช้างความเป็นจริงนั้นในปี2481มีการคล้องช้างนะครับนำช้างป่าจากอุทัยธานีจากทางด้านปราจีนบุรีมาเข้าพเนียรแบบการคล้องช้างแบบดั้งเดิมสร้างพเนียรที่เขาสมะลึงที่ลพบุรีเป็นการคล้องช้างครั้งสุดท้ายในแผ่นดินนั่นแหละครับเจ้าผู้ครองนครคนสุดท้ายของเชียงใหม่เจ้าแก้วนวรัตน์ก็ยังได้เสด็จมาทอดพระเนตรการครองช้างที่ลพบุรีที่พระเนียดเขาสำมะลึงทุกวันนี้พระเนียดไม่มีเหลือแล้วครับแต่ความทรงจำก็ยังมีอยู่ถ้าท่านเป็นคนอ่านนิพนธ์นิกรกิมหวนนั่นแหละครับเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยเมื่อ2479 80 81เรื่อยมาโดยป.อินทรปาลิตเป็นประวัติศาสตร์ในเชิงบันเทิงแต่เป็นความเป็นจริงอยู่บนฐานความเป็นจริงมาโดยตลอดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจอมพลป.นั้นเป็นผู้ตัดถนนจากนั้นไปก็ค่อยๆตัดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเชียงรายเป็นถนนสายที่ยาวเป็นอันดับ2ทั้งหมดก็ประมาณ
892กิโลถึงแม่สายส่วนยาวที่สุดนั้นคือเส้นทางเพชรเกษมไปปากใต้โดยมีจุดเริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่ส่วนถนนพหลโยธินนั้นจุดเริ่มต้นคือสี่แยกสนามเป้าซึ่งในตอนหลังมีอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกขึ้นมาแทนที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกิดหลังจากถนนพหลโยธินตอนนั้นเป็นสถานที่สำหรับฝึกยิงเป้าด้วยกระสุนจริงของทหารโดยเฉพาะทางโรงเรียนในร้อยจะขี่จักรยานสะพายปืนมาฝึกยิงปืนที่สนามเป้าแห่งนี้ผู้การทวรได้เล่าให้ผมฟังว่าในการฝึกยิงปืนที่สนามเป้าเนี่ยมันทุลักทุเลมากเพราะว่าผ่านท้ายปืนของรถจักรยานบางคันเข้าไปขัดกับซี่ลวดล้อหลังก็หกกระเมนเกณฑ์เก้กันไปปากแตกกันไปตามๆกันแล้วก็ในตอนนั้นก็มีผู้ที่ยิงไม่ได้ผลอยู่ท่านหนึ่งซึ่งผมได้รู้จักท่านคือพี่ชมสุขันธรัตน์เวลารายงานผลของการยิงพี่ชมจะรายงานว่ากระผมนักเรียนในร้อยเทคนิคชมสุขันธรัตน์ยิงปืน5นัดไม่ได้สักหมายคือไม่ได้เข้าเป้าเลยก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานกันมาโดยตลอดนั่นก็เป็นเรื่องความเก่าที่เล่าสู่กันฟังเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆพอทำให้เรารู้เรื่องของความเก่าๆไม่ใช่แต่ในประวัติศาสตร์แต่เป็นคำบอกเล่าซึ่งเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่ารู้หลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะครับเรื่องของคนแก่ชอบเล่าความหลังก็มีประโยชน์ด้วยประการฉะนี้สวัสดีครับ